ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่ตอนเราเข้าสู่กันค่ะวันพิเศษแค่หนึ่งครั้งอยู่พวกเราทีมฟิจิตนั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้เราอยู่ที่ร้านจวนนะผมเป็นคู่ระหว่างทางฝั่งซ้ายผมเองครับผมไอเด็กดูฟาร์มิงโก้นะครับผมสีฟ้าล้วนฮะแล้วทางฝั่งขวาฮะหลีจากเอ็กซ์ต้าบูสเตอร์แพ็คส่วนหนึ่งนะผมของใหม่นะผมก็คือโอเด้งนะครับผมโดยคุณแบ็คคูนะฮะเขียวแดนเองนะผมพูดถึงสกิลหลีกันหน่อยนะผมสำหรับทางฝั่งซ้ายดูฟาร์มิงโก้นะผมก็เมื่อโจมตีฮะติด2โด้งและจ่ายเพิ่มอีก1โด้งนะครับผมทำการเปิดท็อปเด็กนะครับผมถ้าเป็นติดท้าย7เทพโจรสลัดที่มีค่าคอส4หรือต่ำกว่านะผมสามารถเอาลงมานอนบนสนามได้เลยนะผมเอาลงมาเลสนะครับผมส่วนทางฝั่งโอเด้งนะครับผมใบที่ติดท้ายแบรนด์ออฟมาโนทุกใบนะผมที่ไม่มีเคาน์เตอร์นะผมจะมีเคาน์เตอร์ 1,000 นะครับผมแล้วก็ติด1โด้งเมื่อโจมตีนะครับผมถ้ามีคาแรคเตอร์ท้ายแบรนด์ออฟมาโนค่าคอส5หรือมากกว่าอยู่บนสนามนะผมจะได้บวก power 1,000 ข้ามเทิร์นนั่นเองก็ระหว่างนี้เดี๋ยวพักชมสีสวยงามสักครู่เดียวครับผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบ membership แล้วนะครับผมทุกท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทียร์ตามนี้เลยนะผมที่30บาท50บาทและ150บาทนะผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิไว้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะและเพื่อเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องและทีมตัดต่อนะผมหรือว่าท่านใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมาโดยตรงเลยนะผมก็สามารถที่จะ donate ผ่าน tipme.com ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมเราเข้าสู่เกมการแข่งขันนะผมฝ่ายที่เป็นฝ่ายบุกก่อนนะคือคุณแบล็คคูดนั่นเองนะครับผมจ่ายหนึ่งดวงมาเป็นโมโนสเกตนะผมสีเขียวแล้วผ่านเทิร์นฮะเขาเทิร์นทางฝั่งของโดฟามิงโก้ฮะรายหนึ่งมาผมเป็นเพโรน่าฮะเมื่อลงทำการเปิดท็อป5ใบนะผมสามารถเลือกเรียงลำดับและเลือกได้ว่าจะไว้บนหรือล่างครับผมเป็นตัวที่มีสกิลในการช่วยนะผมให้โดฟามิงโก้เนี่ยสกิลออกได้ชัดเจน 100% นะครับผมตามทาร์เก็ตที่หวังไว้นะฮะแล้วเข้าเทิร์นทางฝั่งของโอเด้งครับผมทำการจ่าย1นะผมทำการเลสมูโนสเกตนะผมเปิดท็อป5ใบฮะหยิบเอาการ์ดติดท้ายแบรนด์ออฟวานโน1ใบขึ้นมือฮะเอาเครื่องเป็นฮิโอริครับผมและติด2โด้งให้โอเด้งหวดไป 7,000 ฮะจังหวะนี้เทคไปก่อนฮะทางฝั่งโดฟามิงโก้ร้ายเหลือ4ครับผมเข้าเทิร์นทางฝั่งโดฟามิงโก้ฮะ4โด้งแอคทีฟฮะแล้วเอาเพโรน่าหวดตัดโมโนสเกตฮะแล้วไม่กดสกิลลีดนะผมเอาลีดหวดรุ่นๆเลยฮะ 5,000 ครับผมขอเคาน์เตอร์ 1,000 ได้เป็นยามาโตะฮะและลาย4มาเป็นเอ็ดเวิร์ดวิวิลฮะผมทำการจบการ์ด1ใบฮะเมื่อลงครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะก็เป็นอีก1ของเสริมฮะเอ็ดเวิร์ดวิวิลนะผมจากเอ็กซ์ตร้าบูสเตอร์แพ็ค01ครับผมมาช่วยเสริมทางฝั่งของเจ็ดเทพโจรสลัดฮะแล้วทางฝั่งของโอเด้งครับผมลายมาเป็นฮิโอริฮะทำการทรัชตัวเองครับผมลากคาแรคเตอร์ติดท้ายแบรนด์ออฟวานโอคอร์ส5ลงมาแล้วจบการ์ด1ใบครับผมนี่ดงจะเหลือ1ฮะทำให้ติดให้รีดฮะหวดออก 6,000 ฮะแล้วรีดฮะเอฟเฟคครับผมติด1ดงฮะเมื่อตีถ้ามีคาแรคเตอร์คอส5หรือมากกว่าฮะบวกอีก 1,000 ฮะใครมันตีออก 7,000 ฮะลากข้ามเทิร์นด้วยครับผมโอ้โหบุกได้หนักหน่วงจริงฮะสำหรับทางฝั่งของโอเด้งฮะคราวนี้ฮะเข้าเทิร์นทางฝั่งโดฟามิงโก้ฮะเอาเอ็ดเวิร์ดวิวิลหวดก่อน 6,000 ฮะสแตนค่อนข้างดีนะครับผมและติด2โด้งให้โดฟามิงโก้หวดออก 7,000 เลส1โด้งครับผมเปิดท็อปมาฮะเป็นโมเดียคอส4ฮะวานิลาครับผมเบส 6,000 เช่นกันฮะทางฝั่งของคุณแบ็คฟูดการ์ดไปฮะแต่ว่าคราวนี้มาเป็นส่วนของโดฟามิงโก้ฮะบล็อกเกอร์คอส3ฮะเมื่อลงฮะออนเพย์ฮะทำการเปิดท็อป5ใบฮะเลือกเรียงได้นะครับผมเรียงลำดับแล้วก็ลึกว่าจะเอาไว้บนหรือล่างครับผมถ้าเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังก่อนนะผมเช็คให้ชัวร์เช็คให้ดีฮะยังไงดีฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วผ่านเทิร์นฮะเข้าเทินทางฝั่งของคุณแบล็คฮูดครับผมมาจังหวะนี้ฮะแล้วไล่5มาเป็นที่ขออภัยไล่4มาเป็นฮิโอริฮะแต่ทำการแทรชตัวเองฮะลงมาเป็นอีโซฮะจั่วการ์ด1ใบจากเอฟเฟคของฮิโอริฮะอีโซเมื่อลงฮะเอาโด้งไปติดที่ตัวของ ขออภัยฮะโด้งไปติดที่ตัวของคิวจูโร่ครับผมและติดเคียวจูโร่เพิ่มอีก1โด้งแล้วขวดไปที่ลีดฮะซัดลีดอย่างเดียวฮะ
ออก 9,000 นะผมแล้วทำการแอคทีฟ2ด้งฮะเนื่องจากว่าลีดเป็นโอเด้งครับผมจะได้แอคทีฟ2ด้งฮะโอ้โหตัดได้บ็อกเกอร์ไปฮะแล้วจังหวะนี้ฮะติด4ด้งหวดออก 9,000 ไปที่ลีดฮะแล้วคราวนี้สกิลของลีดฮะบวกอีก 1,000 ฮะอ๋อไม่ตีไปที่ลีดฮะแต่ตัดไปที่เอ็ดเวิร์ดวิวิลฮะปล่อยไปเลยครับผมนึกว่ามุ่งจะแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของคุณแบ็คคูนฮะแต่คราวนี้ครับผมมี8ด้งฮะเอาโมเดียตีไปที่ตัวของโอเด้งครับผมและติด1ด้งให้กับโดฟาฮะขวดไปที่โอเด้งฮะแปลว่าไม่กดสกิลลีดนะฮะเทิร์นนี้ได้มาเป็นตัวของคิกคู่ฮะเนื่องจากสกิลของโอเด้งครับผมทำให้มีขอบ 1,000 ฮะแล้วลงมาเป็นโดฟามิงโก้คอร์สเจ็ดครับผมดีดเอาตัวของเคียวจูโร่ขึ้นไปฮะเพราะว่าค่อนข้างมีผลกับขาบุกมากพอสมควรเลยฮะเคียวจูโร่ฮะแล้วจังหวะนี้อีโซหดก่อนเลยฮะ 7,000 ฮะได้มาเคาน์เตอร์มา 3,000 ครับผมแล้วลงมาเป็นโอเด้งฮะแล้วติด1ด้งให้กับตัวของโอเด้งลีดเดอร์ฮะหวดออกไป 7,000 ครับผมนะฮะโอเด้งคอร์ส8ครับผมตัวที่สามารถทำเวฟได้ในเด็กนี้ฮะแล้วติด1ด้งให้โดฟาฮะหวดออก 6,000 ไปที่ลีดเดอร์ครับผมได้มาเป็นเคียวจูโร่ฮะโดยสกิลลีดเคาน์เตอร์ 1,000 ฮะแล้วโมเดียอีกทีนึงฮะได้เคียวจูโร่เหมือนกันฮะแล้วโดฟามิงโก้ฮะหวดออก 7,000 ฮะและสกิลของอิโซฮะทำการทิ้งการ์ดติดท้ายแบรนด์ออฟวานโนหรือว่ากลุ่มหนวดขาวฮะทำการลดพาวเวอร์1ใบครับผม 2,000 ฮะแล้วได้9มาครับเป็นตัวของซันจิฮะแล้วลากมาเป็นโดฟามิงโก้ฮะดีดเอาอิโซขึ้นมือไปฮะแล้วผ่านเทิร์นนะผมเข้าเทิร์นทางฝั่งของโอเด้งฮะอันนี้เหนื่อยนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของโดฟามิงโก้นี่บอร์ดค่อนข้างเต็มพอสมควรฮะโอ้โหซันจิลากโดฟามาฮะแล้วโดนตัดบอร์ดพอสมควรฮะตั้งแต่เริ่มลงคอร์สเจ็ดมาฮะและติด1ด้งให้รีดเดอร์ครับผมหวดออก 7,000 ไปที่รีดเดอร์ครับผมได้เคาน์เตอร์มา 3,000 ฮะแล้วยังไงดีฮะโอเด้งฮะและลงอีโซลงมาฮะสกิลอีโซฮะเอาดงทีเรสจิ๋วมาติดโอเด้งฮะแล้วติดดงให้โอเด้งเพิ่มฮะออก 10,000 ฮะไปที่โมเดียฮะแล้วจ่าย3ฮะโอเด้งลุกขึ้นมาขวดต่อไปที่โดฟามิงโก้ฮะโอ้โหโดฟาคอร์ส7ฮะร่วมไปพร้อมกับโมเดียเลยฮะแล้วผ่านเทิร์นฮะเข้าเทิร์นทางฝั่งของโดฟามิงโก้ฮะจังหวะนี้แบ่งดงก่อนนะผมทางฝั่งของโอเด้งอ่ะมือ4ใบนะครับผมไลฟ์อยู่ที่2ฮะถ้าจะปิดเทิร์นนี้ต้องเข้า3ฮิตแต่ว่ายากพอสมควรนะเพราะว่าทุกใบบนมือของทางฝั่งโอเด้งเนี่ยน่าจะกลายเป็นเคาน์เตอร์ 1,000 ได้หมดฮะด้วยสกิลของโอเด้งครับผมแบบนี้เหนื่อยอยู่ฮะแถมมีตัวของอิโซด้วยฮะและติด3ต้องให้ซันจีหวดออก 12,000 ไปที่โอเด้งครับผมเอาแล้วโอเด้งคอร์ส8ฮะขอ 5,000 นะผมทำการใช้สกิลของอิโซฮะลด 2,000 ไปที่ตัวของซันจีก่อนฮะแล้วให้มาอีก 3,000 นะผมรอดไปฮะแต่ว่าถือว่ากดสกิลของอิโซไปแล้วนะครับผมเอาละฮะคราวนี้ติด3ด้วงให้กับตัวฟามิงโก้ฮะวอดออกไปที่ 10,000 ฮะไปที่โอเด้งครับผมโอเด้งคอร์ส8ฮะแล้วปล่อยไปเลยฮะเนื่องจากมือใบเดียวฮะกาดไม่ได้อยู่แล้วฮะและสกิลของโอเด้งฮะออนเคโอฮะเอาลงมาเป็นตัวของโอคิคุครับผมคอร์ส3ฮะและติด3ด้งให้กับลีดเดอร์ฮะจ่าย1ด้งฮะตีหวดออก 8,000 เปิดท็อปมาฮะเป็นโมเดียฮะเป็นโมเดียวานิลาครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะเคลียร์ตัวของโอเด้งไปได้ฮะเอานะคุณแบ็คคูนฮะเหนื่อยพอสมควรนะฮะช็อตนี้ฮะแล้วเอาอิโซฮะขวดไปก่อนฮะ 7,000 ฮะฝั่งโดฟามิงโก้เทคไปก่อนฮะแล้วลาย9มาผมเป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตฮะปั๊มพลังให้ลีดเดอร์ไป 2,000 ฮะแล้วก็ติด1ด้งตีฮะคราวนี้สกิลของโอเด้งฮะ
มีคอร์ส5อยู่บวกไปอีก 1,000 ออกไป 9,000 ฮะแล้วทิกเกอร์ครับผมอีเวนต์คอร์ส7ฮะดีดเอาอีโซกับใต้กองไปฮะโอเคครูหวดมา 5,000 ฮะได้เคาน์เตอร์ 2,000 ไปฮะแต่จังหวะนี้โอเด้งยืน 8,000 นอกเทิร์นนะผมแต่ว่าคาแรคเตอร์บนฝั่งของโดฟาบิโก้มีเยอะพอสมควรและเหมือนมีมือแค่2ใบไม่มีบล็อกเกอร์ด้วยฮะแบบนี้ลำบากหรือเปล่าครับผมเป็นหนึ่งต้องให้ซันจีหวดออกไป 10,000 ฮะถ้าจะกาดขอมือ2ใบฮะช็อตนี้ฮะจะยอมกาดหรือเปล่าฮะแล้วตัวพร้อมตีเยอะพอสมควรครับผมทั้งโมเรียโดฟาบิโก้และลีดเดอร์ฮะแล้วเทคเลยฮะมือ3ใบครับผมแล้วออลอินไปที่โดฟามิงโก้คอร์ส7เลยฮะแล้วเรียบร้อยครับผมจบเกมกันไปฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของโดฟามิงโก้นั่นเองนะครับผม